บัตรเราไม่จำเป็นใกล้เข้ามาแล้วสำหรับมหากรรมซีเกมสุดยิ่งใหญ่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซีเกม2023ครั้งที่33ซึ่งเป็น Facebook Fanpage อย่างเป็นทางการของศึกซีเกม2023ได้เปิดเผยภาพประชาชนจำนวนมากแห่กันมารับตัวอย่างเนืองแน่นสร้างความปลาปื้มให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าไปดูคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวแล้วกลับได้เสียงตำหนิอย่างมากพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องระบบการจัดการที่ดูแล้วไม่เป็นระเบียบรวมถึงเรื่องของการจองที่นั่งผ่านออนไลน์ทางแอปพลิเคชันที่ไม่สามารถเข้าระบบได้เพื่อทำการจองตั๋วที่นั่งได้จนถึงขั้นถามว่าแอปพลิเคชันนี้ทำมาเพื่ออะไรชาวกัมพูชาหลายคนที่พลาดการได้บัตรชมฟรีออกมาบ่นถึงการจัดการในครั้งนี้ว่าไม่มีความเป็นระเบียบอย่างเช่นฉันว่ามันควรที่จะกำหนดแนวให้เป็นระเบียบลำบากมากกับการเดินทางไปแย่งตั๋วฟรีขณะที่บางรายบอกว่านี่มันสมัยไหนแล้วมันควรจะมีการแจกบัตรออนไลน์ให้เข้าไปกดจองบางคนก็บอกว่าคิดไว้แล้วว่าจะต้องเกิดความวุ่นวายเนื่องจากเปิดให้ชมแบบฟรีๆอย่างไรก็ตามมีบางกลุ่มที่ได้ตั๋วฟรีมาได้ประกาศขายต่อทำให้เกิดความไม่พอใจกับแฟนๆชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากทำให้ชาวกัมพูชาออกมาติติงการทำงานของฝ่ายจัดการแข่งขันว่าไม่เป็นมืออาชีพ